เรามาว่ากันเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นิยมใช้ในอาหารสัตว์ปีกนะครับซึ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับบางชนิดใช้กับสัตว์เฉพาะเดี่ยวบางชนิดใช้กับสัตว์เฉพาะรวมเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเราก็รู้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำอาหารนะครับการจำแนกวัตถุดิบนะครับการจำแนกประเภทวัตถุดิบซึ่งหลักๆเขาจะจำแนกออกมาเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มของอาหารหยาบลาเฟตนะครับอาหารหยาบเนี่ยหมายถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับที่มีเยื่อใยนะครับหรือว่าฟู้ดไฟเบอร์ตั้งแต่ 18% ขึ้นไปนะครับตั้งแต่ 18% ขึ้นไปถือว่าเป็นอาหารหยาบนะครับซึ่งเยื่อใยพวกนี้นะครับสัตว์กระเพาะเดี่ยวเนี่ยย่อยได้ยากนะครับหรืออาจจะย่อยไม่ได้เลยนะครับในวัตถุดิบบางชนิดนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหญ้าอาจจะเป็นหญ้าสดหรือหญ้าแห้งก็ถือว่าเป็นอาหารหยาบทั้งหมดนะครับฟางข้าวนะครับพวกแกลบนะครับพวกพืชหมักหรือว่าหญ้าหมักนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารหยาบนะครับนอกจากนั้นยังมีอย่างอื่นอีกนะครับที่มีเยื่อใยเกิน 18% ขึ้นไปนะครับตั้งแต่ 18% ขึ้นไปถือว่าเป็นอาหารหยาบทั้งหมดนะครับวัตถุดิบพวกนี้เหมาะสำหรับการนำไปเลี้ยงสัตว์กับพ่อรวมนะครับกลุ่มที่สองนะครับหรือว่าประเภทที่สองเป็นวัดเป็นก็เรียกเป็นอาหารข้นนะครับอันแรกอาหารหยาบอันที่สองอาหารข้นคอนเซนเทรตนะครับอาหารข้นเนี่ยนะครับจะเป็นอาหารนะครับที่มีเยื่อใยต่ำกว่า 18% นะครับตั้งแต่ 18% ลงมานะครับมีเยื่อใยต่ำกว่า 18% ถือว่าเป็นอาหารข้นนะครับซึ่งอาหารข้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มักจะมีโปรตีนสูงแต่บางครั้งอาจจะมีโปรตีนต่ำก็ได้นะครับเราก็แบ่งประเภทอีกทีหนึ่งนะครับอาหารข้นเนี่ยนะครับนิยมใช้ในเป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยวนะครับทีนี้กลุ่มของอาหารข้นนะครับกลุ่มของอาหารข้นเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งประเภทออกมาตามกลุ่มของโภชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับแบ่งตามกลุ่มของโภชนะที่อาหารนั้นให้นะครับอันที่หนึ่งนะครับอาหารข้นแหล่งพลังงานนะครับหรือเขาเรียกว่าอาหารพลังงานอาหารพื้นฐานนะครับหรืออาหารหลักก็แล้วแต่นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเบสอลไดเอทนะครับบางคนในหนังสือหรือว่าในตำราบางเล่มเขาเรียกเขาแปลงง่ายๆก็คืออาหารฐานเบสอลก็คือฐานนะครับแต่จริงมันคืออาหารพื้นฐานอาหารฐานก็ไม่ผิดนะครับซึ่งวัตถุดิบพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาเราทำในเวลาเราผสมอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยวเนี่ยนะครับเรามักจะใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับ40-50% 50% 60% ในอาหารสัตว์ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นบางคนก็เรียกเป็นอาหารฐานนะครับบางคนก็เรียกเป็นอาหารพื้นฐานนะครับแต่วัตถุประสงค์ของมันนะครับก็คือเป็นแหล่งของพลังงานซึ่งจะเป็นวัตถุดิบที่มีเยื่อใยไม่เกิน 18% นะครับเห็นไหมครับใช้ในอาหารใช้ในสัตว์กระเพาะเดี่ยวแล้วนะครับวัตถุดิบไม่เกิน 18% นะครับโปรตีนรวมนะครับฟู้ดโปรตีนไม่เกิน 16% นะครับจาก 16% ลงมานะครับเพราะฉะนั้นวัตถุดิบพวกนี้นะครับเวลาเราใส่ในอาหารและใส่ในสูตรอาหารเนี่ยวัตถุประสงค์ของมันก็เพื่อเป็นแหล่งของพลังงานนะครับโปรตีนจะต่ำนะครับเพราะนั้นเป็นแหล่งโปรตีนไม่ได้นะครับตัวอย่างลำข้าวอาจจะเป็นลำละเอียดลำหยาบนะครับลำหยาบก็ใช้ในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยวได้เหมือนกันแต่นะครับแต่ว่ามันย่อยได้น้อยนะครับย่อยได้สูงนะครับแต่ไม่ถึง 18% นะครับลำละเอียดลำสกัดพวกนี้ถือว่าเป็นแหล่งของพลังงานแต่มันเป็นพลังงานต่ำนะครับลำละเอียดลำละเอียดมีโปรตีนประมาณ 12-13%นะครับเพราะนั้นเป็นแหล่งโปรตีนไม่ได้ข้าวโพดเป็นแหล่งพลังงานโปรตีนประมาณ 8% นะครับ 8% 8.5% แค่นี้เองนะครับปลายข้าวข้าวโพดเนี่ยมีโปรตีนใกล้เคียงกันพลังงานใกล้เคียงกันเพราะนั้นวัตถุดิบ2ตัวนี้สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้นะครับลำละเอียดลำข้าวลำละเอียดนะครับอันนี้วัตถุดิบเป็นแหล่งพลังงานหรือว่าวัตถุดิบพื้นฐานนะครับอันที่2นะครับเป็นวัตถุดิบอาหารข้นนะครับที่เป็นแหล่งโปรตีนนะครับหรือเขาเรียกว่าอาหารเสริมโปรตีนนะครับโปรตีนซัพพลิเมนต์นะครับเป็นวัตถุดิบที่มีเยื่อใยไม่เกิน
18% นะครับแล้วก็มีโปรตีนรวม 16% ขึ้นไปนะครับมีครบโปรตีนตั้งแต่ 16% ขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนนะครับซึ่งวัตถุดิบแหล่งโปรตีนนะครับเล็กๆนี่เขียนไว้ว่ามักใช้ผสมกับวัตถุดิบที่เป็นแหล่งพลังงานนะครับเพื่อยกระดับโปรตีนขึ้นไปให้ได้ตามความต้องการของสัตว์นะครับผมยกตัวอย่างเมื่อกี้วัตถุดิบแหล่งพลังงานนะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไว้ปลายข้าวปลายข้าวมีโปรตีนอยู่ประมาณ 8% นะครับ 8% ถ้าเกิดว่าเราเอามาเลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่พื้นเมืองโดยปกติความต้องการโปรตีนอยู่ประมาณสัก 15% นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราให้ปลายข้าวอย่างเดียวเนี่ยเพียงพอกับความต้องการของไก่มั้ยไม่นะครับเพราะนั้นเวลาชาวบ้านเขาเลี้ยงไก่เนี่ยเวลาเขาให้อาหารก็ให้ปลายข้าวอย่างเดียวเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับพลังโปรตีนไม่เพียงพอกับความต้องการเพราะนั้นมันจำเป็นต้องเอาวัตถุดิบชนิดอื่นที่มีโปรตีนสูงเข้าไปผสมนะครับเพื่อให้ได้โปรตีนอยู่ที่ประมาณ 15% ตามความต้องการของไก่เพราะนั้นก่อนที่เราจะไปทำสูตรอาหารเราต้องรู้วัตถุดิบพวกนี้ก่อนนะครับวัตถุดิบแหล่งอาหารเสริมโปรตีนนะครับมันก็จะเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชแหล่งโปรตีนจากสัตว์นะครับแล้วก็แหล่งโปรตีนที่เป็นสารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนนะครับมี3อย่างนะครับโปรตีนจากสัตว์เนื้อปนปลาปนนะครับพวกนี้เป็นแหล่งโปรตีนนะครับเนื้อและกระดูกปนเป็นแหล่งโปรตีนไหมนะครับต้องดูโปรตีนนะครับโดยโปรตีนก็เนื้อกระดูกปนอาจจะเป็นแหล่งโปรตีนได้เสริมได้บ้างนะครับแต่ใช้ในอาหารมากไม่ดีนะครับเพราะว่ามันมีแคลเซียมกับฟอสฟอรัสค่อนข้างที่จะสูงนะครับมันจะจับเป็นแหล่งของแร่ธาตุได้ด้วยนะครับโปรตีนจากพืชนะครับแหล่งโปรตีนจากพืชก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพืชน้ำมันนะครับที่เป็นแหล่งโปรตีนนะครับถ้าเป็นแหล่งพลังงานส่วนใหญ่ก็จะเรียกเป็นพวกเกรนพวกซีเรียลนะครับเป็นธัญพืชเป็นแหล่งของพลังงานถ้าเป็นแหล่งของโปรตีนส่วนใหญ่มันจะมาจากพืชน้ำมันโดยบางยิ่งพืชตระกูลถั่วนะครับหรือแม้กระทั่งบางทีนะครับอันนี้กากฝ้ายเนี่ยไม่ใช่พืชตระกูลถั่วนะครับกากงานะครับแต่พวกนี้เป็นพืชน้ำมันนะครับหรือแม้กระทั่งมะพร้าวนะครับมะพร้าวเราอัดน้ำมันออกนะครับเราหีบน้ำมันหรือเราคั้นกะทิก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายก็คือได้มาเป็นกากมะพร้าวนะครับกากมะพร้าวตัวนี้มีโปรตีนอยู่ประมาณ 20%เพราะนั้นยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นแหล่งของโปรตีนอันที่3นะครับสารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนนะครับนอนโปรตีนไนโตรเจนนะครับซึ่งนอนโปรตีนไนโตรเจนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ในสัตว์กระเพาะรวมนะครับยูเรียที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับยูเรียที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าเกิดเราผสมในอาหารในอาหารหยาบหรือว่าในยาแห้งในสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับมันจะทำให้ใช้ประโยชน์ในกระเพาะรูเมนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาพวกนอนโปรตีนไนโตรเจนนะครับพวกยูเรียต่างๆเอาไปใส่ไว้ในอาหารสัตว์ปีกตายนะครับมันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นไนโตรเจนอย่างเดียวนะครับโปรตีนเนี่ยที่สัตว์ปีกต้องการเนี่ยนะครับหรือว่าที่สัตว์กระเพาะเดียวต้องการโปรตีนเพื่ออะไรสัตว์กระเพาะเดียวที่ต้องการอาหารโปรตีนเข้าไปมันเพียงเพื่อต้องการปริมาณกรดอะมิโนเท่านั้นเพราะว่าโปรตีนที่สัตว์กินเข้าไปสุดท้ายก็คือมันย่อยออกมาได้เป็นกรดอะมิโนแล้วเอาไปใช้ประโยชน์นะครับเป็นไลซีนเมทิลีนกรดอะมิโนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนอนโปรตีนในตัวเจนมีการอาจจะเป็นกรดอะมิโนสังเคราะห์กรดอะมิโนสังเคราะห์ตัวแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นโปรตีนนะครับโปรตีนคืออะไรโปรตีนคือสารประกอบที่มีกรดอะมิโนต่างๆมาต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์บอนด์แต่ถ้าเกิดเอากรดอะมิโน3ตัวมาใส่รวมกันกรดอะมิโนสังเคราะห์3ตัวมาใส่รวมกันเขย่ามันกลายเป็นโปรตีนมั้ยไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่แหล่งโปรตีนนะมันไม่ได้เกาะกันนะครับมันก็เป็นฟรีอะมิโนแอซิดอยู่นั่นแหละนะครับเป็นกรดอะมิโนสังเคราะห์นะครับต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะครับ